มาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2นะคะกับห้องข่าวเล่าเรื่องค่ะมาในเบรกนี้ชวนท่านอาจารย์คุยเรื่องหุ้นสื่อกันครับมีลุงตุงนางพลวันไปหมดยังไม่จบจริงๆด้วยยุติปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ยุติสู้กันคืองัดกลเม็ดเด็ดพลายขึ้นมาสู้เพื่อที่จะให้รอดซึ่งแน่นอนว่าถ้าสมมุติว่าเอามาตรฐานเดียวกับคุณธนาธรเนี่ยอาจารย์ทุกคนก็เห็นตัวเลขอยู่แล้วว่ารัฐบาลเนี่ยจะลดเหลือเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยอาการดิ้นเนี่ยมันก็จะแรงหน่อยแล้วก็ทนายนี่ก็อู่หาทุกช่องเลยนะคะแต่คนที่มองอยู่เขาบอกว่าใดๆก็แล้วแต่เมื่อมาตรฐานมีแล้วเนี่ยมันควรที่จะถูกปฏิบัติในบรรทัดฐานเดียวกันหรือเปล่าเรื่องนี้มันจะไปถึงไหนจะสุดยังไงอาจารย์มองไงคะผมว่ามันก็คงจะมุ้มุ้ยไปเรื่อยๆนะครับว่าตอนนี้พลังประชารัฐเขาก็บอกแล้วว่าเขาเตรียมยื่นแล้วว่าเพื่อไทยอนาคตใหม่เนี่ยมีคนถือหุ้นสื่อแบบเดียวกับเขาอีก20คนนะครับคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์อะไรก็จะโดนด้วยอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องมั่วไปเรื่อยๆนะครับจะชุลมุนไปเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นเรื่องซึ่งต่างฝ่ายต่างคงต้องใช้ช่องทางทางกฎหมายในการปกป้องตัวเองไม่ให้โดนระงับการปฏิบัติหน้าที่นะครับแต่ว่าผมคิดว่าณเวลานี้คำถามก็คือหนึ่งก็คือจะมีการรับคำร้องหรือไม่นะครับอันนี้เป็นประเด็นนะครับเพราะว่ากรณีธนาธรเนี่ยใช้เวลา7วันก็พิจารณาตกลงรับคำร้องนะครับทีนี้อนาคตใหม่ก็พยายามจะบอกว่าในเมื่อกรณีธนาธรเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลา7วันในการรับคำร้องเนี่ยก็ควรจะมีมาตรฐานเดียวกันนะครับในการรับคำร้องของฝั่งพลังประชารัฐนะครับซึ่งตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้บอกว่าจะรับคำร้องหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นก็คงเกิดคำถามขึ้นมานะครับแต่ผมเดาว่าข้ออ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดมีคนถามมากๆนะครับศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ที่เกี่ยวข้องคงจะพูดในทำนองว่ามันมีความแตกต่างกับกรณีธนาธรนะครับอย่างน้อยจำนวนคนนะครับ7คน1คนของธนาธรกับ41คนของพลังประชารัฐเนี่ยผมเดาเอาว่าคงจะถูกใช้เป็นคำอธิบายว่าการช้าในการพิจารณาว่าจะรับคำร้องหรือไม่เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับทีนี้สเต็ปของการต่อสู้ของฝั่งหัวหน้าทีม27สสพปชรนะคะซึ่งเขาก็บอกเขาก็ดูแลเจ้าพปชรแล้วนะแต่ว่าส่วนที่เหลือที่รวมกันได้41เนี่ยเขาไม่ค่อยให้ข่าวอะไรกันเท่าไหร่แต่ฝั่งนั้นออกมาให้ข่าวเยอะเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ว่าให้ยกคำร้องไปเลยที่ไปส่งที่ศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าเขียนผิดผิดระเบียบตั้งแต่ในส่วนนี้ให้ยกไปเลยอาจารย์คิดว่าในส่วนนี้จะเกิดขึ้นไหมคะที่ศาลอาจจะออกมาระบุบอกว่าอ๋อเขียนคำร้องมาผิดหรือว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการไม่ถูกต้องยกไปอย่างเงี้ยสเต็ปแรกก่อนผมว่ามันพูดยากเพราะเราไม่เห็นตัวคำร้องเต็มๆนะครับในเรื่องคดีที่มันมีคนทางการเมืองแบบนี้เนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องเขาไม่เล่าให้ฟังหรือเขาไม่ได้เปิดเผยคำร้องให้เราเห็นทั้งหมดอยู่แล้วพลังประชารัฐก็เล่าเฉพาะผ่านสื่อสั้นๆว่าเนี่ยอนาคตใหม่ยื่นคำร้องผิดระเบียบอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราไม่รู้ว่าในรายละเอียดเนี่ยเขาจะไปจับผิดกับตรงไหนซึ่งในแง่กระบวนการทางกฎหมายมันก็ทำได้นะครับกระบวนการทางกฎหมายกระบวนการสู้คดีทั้งหมดส่วนใหญ่มันชนะหรือแพ้มันไม่ได้อยู่ที่เรื่องหลักกฎหมายอย่างเดียวอยู่แล้วนะครับมันขึ้นอยู่กับการหาข้อบกพร่องในเรื่องกระบวนการนะครับการหาข้อบกพร่องในเรื่องขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนของการต่อสู้ทางคดีทางกฎหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือคำตอบมันตอบยากเพราะว่าหนึ่งก็คือเราไม่รู้ว่าในตัวคำร้องเนี่ยทางพลังประชารัฐเนี่ยเขาอ้างเรื่องอะไรที่บอกว่าอนาคตใหม่ผิดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยพอเป็นรายละอักษรที่เขายื่นในศาลเนี่ยเราไม่รู้นะครับแล้วก็อันที่สองก็คือผมคิดว่าพลังประชารัฐเนี่ยในแง่การสู้คดีเนี่ยเหมือนกับเขาชัดเจนแล้วเขาจะใช้เรื่องนี้สู้คดีเรื่องนี้เหมือนกับทนายความสู้คดีเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ทักษะในการสู้ความแบบพวกหัวหมอมาใช้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เราจะเจอคำอธิบายอะไรแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับในอนาคตว่ากระบวนการยื่นคำร้องของอนาคตใหม่ถูกต้องหรือไม่นะครับผู้ยื่นคำร้องมีอำนาจในการยื่นหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าพลังประชารัฐจะสู้เรื่องนี้เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นการใช่ซึ่งก็อันนี้ก็ว่าไม่ได้นะครับว่ามันก็เป็นส่วนของการสู้คดีเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยผมคิดว่าการที่พลังประชารัฐใช้วิธีแบบนี้มันก็สะท้อนเหมือนกันว่าพลังประชารัฐเองก็หวั่นไหวว่าถ้าเกิดเรื่องนี้มันนำเข้าไปสู่การพิจารณาจริงๆของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นเกมของพลังประชารัฐคือไม่อยากให้มีการเริ่มพิจารณาเลยนะครับอันนี้ผมคิดว่าใช่ผมคิดว่าแสดงถึงความหวั่นไหวของพลังประชารัฐว่าถ้ามันเริ่มมีการพิจารณาเนี่ยอาจจะมีปัญหากับพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นเกมในช่วงเบื้องต้นก็คือต้องทำให้ไม่มีการพิจารณานะครับดูว่าอนาคตใหม่ทำอะไรผิดบ้างนะครับคำร้องถูกระเบียบหรือไม่อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยซึ่งในแง่กฎหมายเขาก็ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นก็
ยุทธศาสตร์พลังประชารัฐชัดเจนแล้วว่าสู้คดีนะครับแล้วก็ใช้เรื่องของเทคนิคใช้เรื่องของแท็กติกทางกฎหมายเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่อนาคตใหม่เองก็ต้องหาคนที่เก่งเรื่องแบบนี้มาสู้กับฝั่งพลังประชารัฐด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเริ่มเข้าสู่สภาวะของการสู้แบบสู้ความกันแล้วนะครับอนาคตใหม่ก็ต้องจัดทีมที่สู้แบบนี้กับพลังประชารัฐได้เนี่ยมาสู้พลังประชารัฐกลับด้วยเหมือนกันซึ่งคิดว่าน่าจะมีไหมคะอาจารย์ก็ผมคิดว่าน่าจะมีนะครับอย่างน้อยอนาคตใหม่มีทนายคารมใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นทนายที่มีบทบาทในเรื่องการเมืองเรื่องอะไรต่างๆมานานนะครับก็น่าจะมีนะครับอาจารย์ปิยบุตรเองอาจจะเก่งไม่เก่งเรื่องสู้คดีนะครับแต่ว่าทนายความอนาคตใหม่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีถ้าสมมติว่าหลุดไปถึงขั้นที่ศาลพิจารณาเขาก็ยังมีการร้องในขยักสองนะว่าให้ไต่สวน2รอบนะครับคือตั้งแต่ทีแรกที่บอกว่ายกไปเลยคำร้องเนี้ยยกเพราะเขียนมาผิดอันนั้นสเต็ปแรกซึ่งเราไม่ได้เห็นหน้าตาของคำร้องหรือคำฟ้องของอนาคตใหม่ใช่ไหมคะสเต็ปต่อมาแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาเข้ามาพิจารณาว่ารับหรือไม่รับสเต็ปเนี้ยทีมต่อสู้คดีของผบ.ชร.ก็บอกว่าเหมือนไปถึงว่าโอ้ท่านอย่าพิจารณาเองแต่เพียงลำพังนะว่ารับหรือไม่รับเรียกเรามาไต่สวนก่อนตั้งแต่สเต็ปนี้เลยขอไต่สวนตั้งแต่สเต็ปนี้เพื่อตัดสินเพื่อประกอบการตัดสินว่าจะรับหรือไม่รับซึ่งสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่คุณธนาธรไม่ได้รับแม้กระทั่งตั้งแต่ขั้นตอนของคณะกรรมการไต่สวนชั้นแรกของกกต.คุณธนาธรก็ไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าไปชี้แจงตั้งแต่สเต็ปนั้นครับคุณธนาธรได้เข้าไปชี้แจงเมื่อเข้าไปสู่กกต.แล้วครับอยู่ดีแต่วันนี้ผบ.ชร.บอกตั้งแต่จะตัดสินใจว่ารับหรือไม่รับเรียกเรามาก่อนคุยกับเราทั้ง27คนก่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ครับสเต็ปเนี้ยอยู่ในระเบียบวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมั้ยคะผบ.ชร.เรียกร้องแบบนั้นกับศาลรัฐธรรมนูญได้มั้ยคะเป็นสิทธิ์ในการเรียกร้องมั้ยคะผมว่าน่าจะได้นะครับน่าจะได้เพราะว่าการพิจารณาของศาลมันควรจะต้องฟังผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับผู้ที่เป็นเหมือนกับจำเลยด้วยนะครับผมว่าศาลไหนถ้าไม่ฟังก็น่าจะแปลกๆอยู่นะครับทีนี้จะฟังมากฟังน้อยแค่ไหนเนี่ยตอบยากนะครับผมคิดว่าคงจะมีการฟังนะครับคงจะมีการฟังนะครับแต่แน่นอนว่าความรู้สึกของคนนะครับหรือความรู้สึกว่าอนาคตใหม่ถูกเอาเปรียบเนี่ยถูกรังแกเนี่ยก็จะตามมาโดยปริยายนะครับแต่ว่าถ้าไม่ฟังพลังประชารัฐชี้แจงเลยมันก็จะยิ่งแปลกๆมากขึ้นนะครับผมคิดว่าพลังประชารัฐพูดได้ถูกว่าอนาคตใหม่ยื่นคำร้องพลังประชารัฐเนี่ยมีแค่เอกสารแบบหน้าหรือ2หน้านะครับอาจจะแนบใบธุรกิจการค้าอย่างนั้นอย่างนี้มาแต่ว่าพลังประชารัฐก็ยังไม่ได้มีโอกาสชี้แจงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ควรจะได้มีโอกาสชี้แจงส่วนการหาโอกาสในการชี้แจงจะเป็นเรื่องของการต่อสู้ทางการเมืองหรือไม่แน่นอนว่าพอมันเป็นเรื่องศาลนู่นแบบนี้ทุกคนก็ต้องใช้เรื่องนี้เป็นเรื่องของการต่อสู้ทางการเมืองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพลังประชารัฐเปิดหน้าไพ่แบบนี้แล้วเนี่ยอนาคตใหม่ก็ต้องสู้ในเกมแบบนี้ให้ได้ดีกว่าพลังประชารัฐซึ่งถ้าเกิดข้อเรียกร้องนี้ของพลังประชารัฐได้รับการตอบรับนะคะไม่เอายกมาที่สเต็ปนี้เลยว่าไต่สวนก่อนที่จะพิจารณาว่ารับหรือไม่รับแบบนี้เนี่ยถ้าวางบรรทัดฐานนี้ให้กับ27ผบ.ชร.ที่เหลืออีกเท่าไหร่นะคะ10กว่าที่ลงไป41เนี่ยก็ต้องได้ด้วยหรือ20ของฝั่งพรรคฝ่ายค้านที่ผบ.ชร.ก็จะไปยื่นก็ต้องได้ด้วยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องตั้งต้นกับว่าข้อเท็จจริงของแต่ละคนเหมือนกันหรือเปล่านะครับถึงเช่น27คนของพลังประชารัฐนี่ข้อเท็จจริงเหมือนกันหมดหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะไม่เหมือนกันหมดนะครับหรือว่าของประชาธิปัตย์เอง10กว่าคนที่โดนเนี่ยเหมือนกันหมดไหมผมว่าข้อเท็จจริงของเรื่องก็ไม่เหมือนกันหมดผมเดาว่าเรื่องนี้ศาลมันจะทำให้เรื่องนี้ช้ามากนะครับด้วยเหตุผ่านการพิจารณางบประมาณรายจ่ายไหมครับเดายากแต่มันมีช่องให้ทำให้ช้าได้ใช่ไหมครับเพราะว่าในการยื่นเนี่ยคนยื่นเนี่ยอาจจะมองว่าคนทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกันหมดใช่ไหมครับแต่ว่าในการพิจารณาความผิดเนี่ยมันก็ต้องไปดูว่าเขาเหมือนกันหมดจริงๆหรือเปล่าเพราะนั่นคือข้อกล่าวหาของอนาคตใหม่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกันหมดแต่เราเนี่ยไม่รู้จริงๆว่าข้อเท็จจริงแต่ละคนเนี่ยมันเหมือนกันหมดไหมเช่นรายละเอียดที่บอกว่าคุณณัฐพลถือหุ้นสื่อมันเหมือนกับคุณกรณ์ถือหุ้นสื่อไหมนะครับของคุณกรณ์ถือหุ้นสื่อมันเหมือนกับของคุณตันไหมอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีใครรู้นะครับแล้วผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นช่องให้ลากเรื่องได้ให้ลากเรื่องให้ช้าได้นะครับเพราะว่าข้อเท็จจริงก็เยอะนะครับแล้วยิ่งต่อไปนี้เกิดพลังประชารัฐมายื่นอนาคตใหม่กับเพื่อไทยอีกเนี่ยผมคิดว่าการลากเรื่องก็น่าจะยิ่งช้าลงไปอีกเพราะว่าก็จะมีเรื่องของอนาคตใหม่ของเพื่อไทยอีก20คนมาผสมปนเปกันด้วยนะครับน่าจะใช้เวลานานมากและคำถามกระแสวิจารณ์ก็จะไม่เป็นผลใดๆด้วยถูกไหมคะอาจารย์
ก็จะดึงไปเรื่อยๆเพราะยังไงอ่ะถ้าจะมาวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องครับเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือในแง่กฎหมายมันก็วิจารณ์ศาลมันยากนะครับอันที่สองคือในตัวข้อเท็จจริงของเรื่องมันก็เปิดทางให้อ้างอย่างนั้นได้ด้วยเหมือนกันว่าไอ้การคิดว่าทั้ง41คนของพลังประชารัฐประชาธิปัตย์หม่อมเต่าเนี่ยเหมือนกันหมดเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งเราคิดไปเองเนื่องจากว่าเขาเป็นพรรครัฐบาลแต่ความเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่ได้แปลว่าข้อเท็จจริงของแต่ละคนที่ถือหุ้นสื่อมันเป็นเรื่องเดียวกันนึกออกไหมฮะไอ้คำว่าความเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหม่อมเต่าเนี่ยจะมีพฤติกรรมเหมือนคุณรัฐพลจะมีพฤติกรรมเรื่องนี้เหมือนคุณกรจะมีเรื่องนี้เหมือนคุณตันมันต้องไปไล่ดูแต่ละคนไงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาน่าจะสู้ด้วยเรื่องแบบนี้แหละนะครับอ้างว่าแต่ละคนข้อเท็จจริงมันต่างกันเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆพิจารณาแต่ไอ้ประเด็นเรื่องข้อเท็จจริงอ่ะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นคุณภูเบศเห็นหลอดหรือพรรคประชาชาตินะคะมันก็มีบรรทัดฐานอยู่แล้วว่าก็ถ้าจะมาอ้างในความที่บอกว่าก็จดไปตามแบบฟอร์มแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสื่อก็ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งก็สั่งยุติไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งอยู่แล้วทีนี้เนี่ยมันคือมันมีข้อขัดง้างกันหมดเลยอาจารย์ทีนี้พอจะมาดึงเวลามันก็ยากอยู่เหมือนกันไหมคะยากครับแต่ว่ามันก็มีช่องให้ดึงได้ไง41คนจำนวนคนเยอะกว่าจำนวนคนเยอะเพราะฉะนั้นมันอ้างได้จริงว่าก็ต้อง41คนนะจะไปเทียบกับอย่างคุณภูเบศอะไรคือสกลนครเคสเดียวไงเป็นของแต่ละกรณีพิจารณากกต.กกต.สรรกกต.สกลนครพิจารณานะครับแล้วก็ยื่นไปยังศาลฎีกาอย่างนี้เนี่ยมันองค์ประกอบของศาลก็ไม่เหมือนกันนะครับมันมีช่องให้เขาสู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการช้านี่เกิดขึ้นแน่นะครับแต่จะช้ามากขนาดไหนเนี่ยเดายากนะครับผมคิดว่าก็คงช้าเท่าที่จะช้าได้นะครับแต่คงไม่กล้าทำจนถึงขั้นแบบช้าประเภท1ปี2ปีเหมือนอย่างคุณดอนเนี่ยผมคิดว่าคงไม่กล้าทำกันขนาดนั้นนะครับนะก็ช้าเท่าที่จะช้าได้ ซึ่งถ้าเกิดว่าจะดึงไปจนถึงการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณช่วงเวลาไหนคะอาจารย์ประมาณตุลาใช่ไหมครับอีกนานครับอีกนานผมว่าถ้าดึงขนาดนั้นมันมากไปคงไม่ขนาดนั้นหรอกอาจารย์มองว่ามากไปครับมองว่ามากไปนะคะอ่ะตามดูกันต่อละกันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องนี้ก็เข้าเค้าเหมือนที่คุณสมชัยศิริทยากรเคยบอกนะคะว่าจะเล่นเรื่องนี้เนี่ยเหมือนทานอสดีดนิ้วนะมันไปกันเยอะเรียกว่าครึ่งจักรวาลแบบนั้นเลยก็ว่าได้รอดูค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยถูกหยิบมาร้องกันทั้งสองฝั่งแล้วก็โดนไปแทบจะทุกพักแล้วนะคะมีเหตุนี้เนี่ยกับส.ส.ของแทบจะทุกพักในสภาเลยทีเดียวแต่ในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูแล